ถึงรู้ว่าสู้ไม่ไหวไม่มีอะไรจะให้อย่างเขาเธอไม่รักไม่รักเพราะคนเพียงเราไม่มีอย่างเขาที่เธอต้องการเรามันน้อยบุญวาสนาไม่มีปัญญาจะไปแข่งขันเอาชนะชนะขาดลอยเพียงนั้นมองเราได้ไงเรามันแค่หมดแรงสู้ไอ้เขาเป็นดังตะวันบนฟ้าไกลที่เธอมั่นใจให้เขาเป็นคนสำคัญรู้ทั้งรู้ว่าสู้ไม่ไหวแต่ภายในใจก็ยังแอบวันที่ฟ้าไร้แสงแห่งดวงตะวันเธออาจจะหันมามองฉันบ้างสวัสดีกันนะครับวันนี้ก็มาอีกวันหนึ่งแล้วกันเนาะวิทยาลัยสันตพลแห่งนี้นะครับมีแต่ความอบอุ่นนะครับสำหรับนิสิตนักศึกษานะครับใจให้เขาเป็นคนสำคัญรู้ทั้งรู้ว่าสู้ไม่ไหวแต่ภายในใจก็ยังแอบฝันวันที่ฟ้าไร้แสงแห่งดวงตะวันเธออาจจะหันมามองฉันบ้างวันที่ฟ้าไร้แสงแห่งดวงตะวันอีกไม่ยังฉันคงมีความหมายเมื่อไรเธอจะกลับมาเมื่อไรนะฉันจะได้เจอเมื่อรอคอยเพียงแต่เธอกลับมาหาฉันอีกสักทีเธอก็รู้ดีเต็มอกว่ามันงามสักเท่าไรเมื่อตอนเธอจากไปใครจริงน้องเธอสั่งให้รอฉันก็รอยังมีจุดหมายแล้วไม่มีใครทำให้ใจเธอเปลี่ยนไปแน่นอนถึงจะเหน็บหนาวเหงาเพียงใดไม่ทำให้เธอใจอ่อนถึง
แดดลมร้อนขอเพียงเธอรักฉันนานเท่าไรก็รอรูปเธอตั้งอยู่หัวนอนเล่นใต้หมอนก็มีอีกหนึ่งใบที่หน้าห้องน้ำนั่นไงชายคู่ฉันวันเลี้ยงส่งเธอเธอก็รู้ดีเต็มอกว่ามันงามสักเท่าไรเมื่อตอนเธอจากไปไกลทิ้งน้องเธอสั่งให้รอฉันก็รออย่างมีจุดหมายและไม่มีใครทำให้ใจเธอเปลี่ยนไปแน่นอนถึงจะเหน็บหนาใจไม่ทำให้เธอใจอ่อนแดดลมร้อนขอเพียงเธอรักฉันนานเท่าไรก็รสวัสดีน้องๆด้วยนะครับวันนี้ก็มาร้องเพลงให้ฟังนะครับกันนะครับวันนี้ก็มีประกาศด้วยนะครับสำหรับท่านใดที่ยังไม่ได้ลงเลือกชมรมนะครับตอนนี้ก็ออกมาได้เลยนะครับสามารถเลือกได้เลยนะครับคนไหนที่ยังไม่ได้เลือกนะครับไปเลือกชมรมนะครับมีชมรมอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นอีสานนะครับชมรมกีฬานันทนาการและดนตรีชมรมไอทีและอีสปอร์ตนะครับชมรมถ่ายภาพและภาพยนตร์นะครับเนี่ยยูทูบเบอร์เลยยูทูบเบอร์เลยแหละแล้วก็ชมรมนักศึกษาวิชาทหารนะครับแล้วก็ชมรมนาฏศิลป์และการแสดงพื้นบ้านนะครับแล้วก็อีกชมรมหนึ่งชมรม Little Chef DIY แล้วก็ปิดท้ายด้วยชมรมรักภูษาธานีผ้ามีขีดด้วยนะครับก็วันนี้ก็มาร้องเพลงให้ฟังด้วยนะครับเป็นการผ่อนคลายผ่อนคลายวันนี้ในช่วงระดับปริญญาตรีนะฮะแล้วก็ยินดีต้อนรับด้วยนะครับวันนี้ก็ชลบุรีนะครับมาจากชลบุรีเลยนะครับเดี๋ยวสักครู่โอเค
ชมรมพี่โอไม่มีครับสวัสดีนะครับจากทางบ้านด้วยนะครับจาก Facebook ด้วยนะครับตอนนี้ก็สัญญาณเริ่มดีขึ้นแล้วนะครับแล้วก็ฝากไว้ด้วยนะครับกับที่นี่นะครับวิทยาลัยสันตพลนะครับอุดรธานีนะครับแล้วก็มีเปิดสอน4สาขาเลยนะครับกับอุดรธานีนะครับฝากไว้ทางโน่นเลยทางกำแพงนครเวียงจันทน์มาเรียนได้มั้ยได้นะนะครับฝากไว้ทางบึงการนะครับทางบึงการทางน้องบัวลำพูน้องบัวลำพูนะครับจังหวัดน่านก็มาชมรับชมอยู่ทาง TikTok ด้วยนะครับมีลูกมีหลานมาฝากมาเรียนที่นี่ผมก็จบที่นี่แหละผมจบปี36ครับเกิดได้ยังเกิดยัง36อ่ะหน้าอ่อนเนี่ยนึกว่าเกิด42พี่โอพูดดีจังเลยมาฟังเพลงกันนะครับก็สบายๆกันเนาะนะครับในช่วงนี้ก็เดี๋ยวอีกสักหน่อยจะมีน้องๆมาร้องเพลงด้วยนะครับฉันหรือเปล่าอยากรู้ว่าเธอได้ยินบ้างไหมเสียงใจมันบอกว่ารักเธอมากมายรับรองเรียกภายในใจเท่านั้นรู้ว่าคงไม่ได้และไม่ต้องการให้เธอเสียใจแค่คนคนเดียวไม่มีค่าเท่าไรดูฉันไปทำลายหัวใจเธอฉันมันคนไม่มีสิทธิ์จะคิดรักเธอจะผิดไหมขอช่วยทำให้ฉันมั่นใจว่าเธอคือคนนั้นที่ฉันรอไม่รู้ต้องรออีกนานรู้ต้องรออีกนานแค่ไหนไม่รู้เลยจริงๆว่าควรทำเช่นไรให้เธอรู้ความในใจฉันรักเธอเชิญนะครับเชิญนะครับฉันมันคนไม่มีสิทธิ์จะคิดรักเธอจะผิดไหมขอช่วยทำให้ฉันมั่นใจว่าเธอคือคนนั้นที่ฉันรอไม่รู้ต้องรออีกนานเท่าไรไม่รู้ต้องรออีกนานแค่ไหนไม่รู้เลยจริงๆว่าควรทำเช่นไรให้เธอรู้ความในใจฉันรักเธอ
ไม่รู้เลยจริงๆว่าควรทำเช่นไรให้เธอรู้ความในใจฉันรักเธปัญญาสู้เขาได้และเหมือนต้องถอยทางไปควรจะตัดใจก่อนจะต้องนอนร้องไห้มากกว่าที่เธอเกมรักยังไม่จบยังไม่อยากให้นับหยดน้ำตาก่อนนอนฉันภาวนาเขามาด้วยใจไม่จริงจังแม้รู้ฉันแต่จะขอบอกรักให้เธอฟังแม้รู้ว่าเกินกำลังที่จะแบกหวังแต่ใจก็สั่งให้รักไปใส่ใจเลื่อนลือถ้าเธอยังคงเผื่อเอาไว้ถ้าเธอยังไม่แน่ใจเก็บเอาไว้ให้ฉันได้หรือเปล่าให้ฉันมีความหวังสักนิดได้มีสิทธิ์แค่นี้ก็เอาแม้ว่าเธอจะชอบเขาหรือยังพร้อมที่เขาเอาไปหมดหัวใจฉันเศร้าคนเดียวได้แต่รอขอเธอช่วยเห็นใจอยากไล่เขาไปไกลๆเธอคงมองใจฉันดีกว่านี้แค่เพียงเห็นเธอเคียงกันทำให้ฉันน้ำตาแทบล้นปลีหลงเขาแล้วคนดีแต่ว่าทางนี้อย่าลืมว่ามีฉันอีกคนเสียใจเลือนลือถ้าเธอยังคงเผื่อเอาไว้ถ้าเธอยังไม่แน่ใจเก็บเอาไว้ฉันได้หรือเปล่าให้ฉันมีความหวังเอาแม้ว่าเธอจะชอบเขาแต่อย่าเพิ่งยอมให้เขาเอาไปหมดหัวใจฉันไปไหนไม่รอดว่าจะรักใครสักคนไม่ง่ายเลยฉันไม่กล้าลืมไม่กล้าทิ้งรักไปเลยเพราะรู้ว่าใจคงเจ็บมากกว่านี้ไว้ให้ฉันได้หรือเปล่าให้ฉันมีความหวังสักนิดได้มีสิทธิ์แค่นี้ก็เอาแม้ว่าเธอจะชอบเขาแต่อย่าเพิ่งยอมให้เขาเอาไปหมดหัวใจแม้ว่าเธอจะชอบเขาแต่อย่าเพิ่งยอมให้เขาเอาไปหมดหัวใจ
ใจน้ำตาไหลออกมาเมื่อเธอจากไปแค่เธอต้องการขอเลิกลาแกล้งยิ้มออกมาแกล้งทำว่าฉันไม่มีอะไรได้เพียงยืนมองเธอกับเขาที่กำลังจะจากฉันไปไม่มีคำพูดจาใดๆไม่มีเหตุผลเธอเดินจากกันไปช้าๆไม่มีแม้แต่คำคล้ำลาไม่มีคำพูดจาเลยสักคำแค่เธอบอกว่ารักจะได้ไหมหรือช่วยขูดอะไรที่พอจะทำให้รู้สึกดีหรือเธอขูดมาเลยว่าไม่รักวันลำคาญก็ยังดีดีก็เฉยไปอย่างนี้แล้วทิ้งไปเราเล่นสดไงเออแต่ถ้าเปิดคอมนะเปิดคอมมึงจบเลยโอ้โหอายกันอายกันหมดเลยเนี่ยเออกำลังค้นหาเพลงด้วยโอ้ยกับวันเวลากำลังฟังฟินๆอยู่ไหมลูกกำลังฟังฟินๆอยู่เลยเนี่ยเออร้องผิดซะงั้นที่มีเธอทั้งดวงใจหมดแล้วใช่ไหมแค่เพียงเวลาเศษเสี้ยวนาทีจบความทรงจำลบการกระทำฝังใจดีๆจากไปวันนี้ถ้อยคำดีๆไม่มีสักคำได้เพียงยืนมองเธอทุกครั้งที่กำลังจะจากฉันไปไม่มีคำพูดจาใดๆไม่มีเหตุผลเธอเดินจากกันไปช้าๆไม่มีแม้แต่คำล้ำลาไม่มีคำพูดจาเลยสักคำแค่เธอบอกว่ารักสักคำที่ได้ไหมหรือช่วยพูดอะไรที่พอจะทำให้รู้สึกดีหรือเธอพูดมาเลยว่าไม่รักวันลำคาญก็ยังดีดีก็เฉยไปอย่างนี้แล้วทิ้งไปหรือเธอพูดมาเลยว่าไม่รักวันลำคาญฉันเต็มที่ก็เชยไว้อย่างนี้ในข้างคาแน่ขอบคุณนะครับอ่ะเดี๋ยวมีนักร้องสุภาพสตรีนะครับขึ้นมาร้องเพลงให้ฟังด้วยนะครับอ่ะตบมือสิครับตบมือสิครับโอ้ยหนึ่งสองสามเช็ดเช็ดหนึ่งสองหนึ่งสองสามเช็ดหนึ่งสองเช็คหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดหนึ่งสองสามสี่ห้าเช็ค
ได้ค่ะสวัสดีค่ะใช้ชีวิตเคียงข้างกลับคืนมา
บมือให้กับอาจารย์นะอาจารย์ใช่ไหมเอาเป็นนักศึกษาแหมปกติแล้วอยู่ร้านไหนนะปกติร้องอยู่ร้านไหนอ๋อเคยได้ร้องรัติการบ้างทีนานแล้วเป็นลูกน้องเพื่อนผมนี่เองลูกน้องไอ้ตุ๋งน้องไอ้ตุ๋งเพื่อนกันเพื่อนรักกันเลยแต่ว่าไปแค่แป๊บเดียวแล้วก็ออกมาอะไรนะก็ไปร้องประมาณเดือนหนึ่งแล้วก็ออกมาแต่ว่านานเป็นปีแล้วค่ะอ๋อโอเคโอเคนะครับอีกเพลงหนึ่งรักอีกสักเพลงหนึ่งนะคะกำลังใจนะคะเชื่อว่าทุกคนน่าจะท้อนะคะในช่วงนี้อาจจะเรียนหนักๆแต่ก็เป็นกำลังใจให้นะคะที่ท้อแท้ขอเพียงแค่คนหนึ่งจะคิดถึงและคอยห่วงใยในยามที่ชีวิตมันต้องร้องไห้ขอเพียงมีใครปลอบใจสักคนในวันที่โลกร้างThank you.
ขอบคุณที่ทนฟังจนจบนะโอ้โหขอเสียงปรบมือดังๆให้กับน้องอาร์มปฐมวัยด้วยนะครับจบไปแล้วเป็นครูสอนเด็กเนี่ยโอ้โหต่อไปเนี่ยรายการไมค์ทองคำเต็มบ้านเต็มเมืองเลยเนี่ยนักเรียนเนี่ยอันนี้โชว์ลมเลยนะอนุรักษ์โอ้ยเข้ากับทีมเธอมากเลยเนี่ยแน่สักครู่นะครับเดี๋ยวให้น้องอามได้พรีเซนต์ชมรมของตัวเองหน่อยเนาะนะครับเชิญนะครับค่ะขออนุญาตประชาสัมพันธ์นะคะจากชมรมนาฏศิลป์นะคะและการแสดงพื้นบ้านค่ะเป็นชมรมที่ให้นักศึกษาได้แสดงความสามารถด้านการแสดงเช่นการรำร้องเพลงและการแสดงดนตรีพื้นบ้านค่ะอยากจะเชิญชวนทุกคนนะคะเข้ามาชมรมนะคะส่วนกิจกรรมหลักของชมรมนะคะคือการแสดงในงานประกวดนะคะก็คือดาวเดือนวิทยาลัยและกิจกรรมไหว้ครูค่ะมาอีกหนึ่งชมรมนะคะก็คือชมรมถ่ายภาพค่ะเป็นกิจกรรมที่จะจัดนะคะก็จะมี1อบรมถ่ายภาพเบื้องต้นนะคะถ่ายสินค้าสำหรับขายของออนไลน์ค่ะ2นะคะก็จะเป็นประกวดวาดภาพถ่ายสวยงามนะคะชิงทุนชิงเงินรางวัลค่ะแล้วก็มาอีกชมรมหนึ่งนะคะเป็นชมรมรักภูสาธานีหมีคิดค่ะกิจกรรมก็จะมีประกวดของที่ระลึกจากผ้าไทยค่ะและการออกแบบเครื่องประดับจากผ้าทอพื้นเมืองค่ะกิจกรรมเดินแบบแฟชั่นผ้าไทยด้วยค่ะอ๋อมีเดินแบบด้วยนะครับค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณน้องอามด้วยนะครับเชิญครับต่อไปครับชมรมต่อไปนะฮะเนี่ยสมัยพี่โอเรียนที่นะระวังเลยหลบวางเลยสมัยพี่โอเรียนที่นี่ก็อยู่ฝั่งโน้นอยู่ฝั่งโน้นสมัยก่อนตรงนี้เป็นทุ่งนาแล้วก็มันก็จะมีเด็กช่างกับเด็กพาณิชย์มาตีกันเนี่ยตรงนี้จำได้แล้วครูก็จะบอกว่าไงรู้ป่ะปล่อยมันตีกันไปก่อนโอ้ให้มันเจ็บก่อนค่อยว่ากันโอเคมากี่คนครับเนี่ยมากี่คนชมรมมากี่คน2คนเปิดไมค์ก่อนมาด้วยเชิญขออนุญาตเชิญชวนเข้ามาชมรมนักศึกษาวิชาทหารนะคะอันนี้พูดด้วยไหมมาคู่กันเลยมามีสองตัวมาอีกสองตัวมาไม่ต้องไปเกี่ยงกันครับเราโดนแน่ๆครับขึ้นมาครับอธิบายนโยบายนักศึกษาวิชาทหารให้ฟังนะคะ1เพื่อบำเพ็ญประโยชน์และเป็นแบบอย่างที่ดีในด้านระเบียบวินัยในตนเองและสังคมให้กับนิสิตในวิทยาลัยสรรพล2เพื่อประชาสัมพันธ์บทบาทหน้าที่ของกำลังสำรองในการป้องกันรักษาอธิปไตยของชาติอาทิเช่นการสมัครนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่4และ5หรือการผ่อนผันทหารเป็นต้นขอเชิญชวนพี่ๆน้องๆทุกคนที่มีความสนใจในด้านชมรมนักศึกษาวิชาทหารเข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกับเราสามารถสมัครได้ที่โต๊ะรับสมัครด้านนอกโรงอาหารนะคะครับจากชมรมกีฬานันทนาการและดนตรีนะครับมีการแข่งขันร้องคาราโอเกะกีฬาเฟชชี่น้องใหม่และกีฬาสีภายในก็ลงสมัครข้างหน้าเลยนะครับครับขอบคุณครับแหนยืนขึ้นมายืนหลอกแค่พวกนี้เชิญครับเชิญครับต่อไปชมรมอนุรักษ์ใช่ไหมลูกเชิญนะครับแหนดูจากประธานชมรมมั้ยเนี่ยยังไม่ใช่ยังไม่เลือกประธานอีกไมค์ตัวหนึ่งครับค่ะสวัสดีค่ะพวก
รามาจากชมรมอนุรักษ์วัฒนธรรมอีสานนะคะเราจะมาประชาสัมพันธ์ชมรมให้ทุกท่านได้ฟังกันเผื่อทุกท่านมีความสนใจจะเข้าชมรมเราเนาะโอเคครับผมแล้วก็ขอสวัสดีอีกครั้งนะครับผมพ่อแม่พี่น้องชาว SCU ทุกท่านนะครับผมเสียงที่ทุกท่านได้ยินอยู่นี้เป็นเสียงจากชมรมอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นอีสานนะครับผมท่านใดที่สนใจนะครับผมที่จะเป็นส่วนหนึ่งและเข้าร่วมในชมรมของเราก็สามารถตบเท้าเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้นะครับผมสำหรับเทอมแรกนี้นะครับผมกิจกรรมของเรามีอะไรบ้างครับพี่กวางมันจะมีโครงการกระติบข้าวหัตถกรรมล้ำค่าภูมิปัญญาชาวอีสานนะคะลักษณะของกิจกรรมของเราก็จะเป็นการจัดนิทรรศการนะคะการจัดแสดงกระติบข้าวในรูปแบบต่างๆของภาคอีสานนะคะแล้วก็จะมีการสาธิตการนึ่งข้าวเหนียวใครที่ยังไม่เคยนึ่งข้าวเหนียวก็จะได้ทราบกันเนาะใช่ครับผมแล้วก็จะมีการสาธิตการสานกระติบข้าวด้วยลวดลายต่างๆจากวิทยากรมืออาชีพค่ะใช่เลยครับผมเราจะได้รับความรู้จากเอ็กซ์เพิร์ทนะครับผมด้านการจัดสานนะครับผมพี่ๆน้องๆคนไหนสนใจก็สามารถเข้ามาร่วมกันได้และในเทอมที่2เรานะครับผมจะมีการร่วมนะครับผมในชมก็คือกิจกรรมวันรอยกระทงนะครับผมจริงอย่างนี้นะครับผมน่าสนใจจะเป็นให้ทุกท่านได้มีส่วนร่วมในการจัดทำครีเอทนะครับผมกระทงของพวกเรานะครับผมและก็ร่วมสนุกกันนะครับผมสำหรับชมรมของพวกเราก็ขอฝากเอาไว้ด้วยพี่น้องคนไหนนะครับผมพี่ๆน้องๆสามารถเข้ามาสมัครกันได้เลยนะครับผมอย่าลืมนะครับผมชมรมอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นอีสานขอฝากเอาไว้ด้วยครับขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะขอบคุณมากนะครับเชิญครับต่อไปชมรมอะไรเอ่ยมีป่ะมีอีกป่ะยังเหลืออีกเยอะอยู่นะชมรมไอทีอยู่ไหนไอทีถ่ายภาพอ่ะอยู่ไหนมายังนะครับเชิญด้านนอกก็คนอย่างคนไหนที่ยังไม่ได้ลงชมรมนะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับคนไหนยังไม่ทานข้าววันนี้เรามีร้านครัวสมบัตินะครับขายก๋วยเตี๋ยวโอ้เป็นตาแซ่บเนาะครัวป้าเตี้ยครัวป้าเตี้ยตรงไหนครัวป้าเตี้ยข้าวราดแกงนะครับแล้วก็ครัวคเนสาขายข้าวราดแกงอาหารตามสั่งแล้วก็ร้านน้ำหวานเครื่องดื่มแล้วก็ร้านขาหมูคุรางนะครับซูชิสั่งได้ด้วยนะครับคนไหนมีรู้เนาะเข้ามาเรียนใหม่ยังไม่รู้นะครับร้านสวีทครับนะครับแอดสันพลขายกาแฟน้ำหวานต่างด้วยนะครับน้ำหวานมากี่คนครับสองคนโอเคสวัสดีครับเราครับผมเราจากชมรม Little Shape ครับวันนี้เราก็จะมาชวนพี่ครับบ้านเรานะครับกิจกรรมที่ถ่ายทอดอัตลักษณ์ความเป็นอีสานนะครับผ่านอาหารพื้นบ้านของเรานะครับเราจะจัดกิจกรรมด้วยกันอยู่ที่2เทอมครับอย่างเทอมที่2มีอะไรบ้างคะสำหรับเทอมที่2นะคะจะมีกิจกรรมพอรีคำนะคะเป็นการจัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษานะคะเรียนรู้เกี่ยวกับอาหารแบบพอรีคำหรืออาหารสไตล์ฟิวชั่นนะคะเป็นการนำอาหารหลากหลายวัฒนธรรมนะคะมาผสมผสานเข้าด้วยกันค่ะก็ถ้าว่านักศึกษาคนใดที่สนใจชมรมนะคะก็สามารถสมัครได้ที่ซุ้มด้านหน้านะคะค่ะเชิญชวนทุกคนค่ะขอบคุณครับเชิญนะครับขอบคุณมากนะครับสำหรับชมรมดิ้นเชฟดีวายเชิญนะครับยังเหลือมาเลยเนี่ยจำได้เมื่อวานเนี่ยขอเพลงหน้าตาไม่ขอเพลงดูสิดูหน้าตาเขาขอเพลงอะไรรู้ไหมกัญชาครับให้นึกว่าจะขอแบบอะไรนะแบบพวกท่านทูคัลเลอร์อะไรประมาณนี้ชมรมไอทีนะคะเกี่ยวกับโปรแกรมประยุกต์นะคะ
งินรางวัลให้ด้วยคนที่ชนะในลำดับที่1ของถามนะคะเราจะมีเงินรางวัลให้เท่าไหร่ครับพี่ใหญ่ถ้ากิจกรรมแรกนะครับรวมมูลค่ากว่า 6,000 บาทนะครับแล้วของเราก็จะมีกิจกรรมที่2นะครับคือกิจกรรมตามหานักรีวิวนะครับกิจกรรมนี้คือให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะครับทำคลิปสั้นๆส่งมาเวลาไม่เกิน2นาทีโดยใช้สมาร์ทโฟนของพี่ๆน้องๆนะครับถ่ายแล้วก็มาตัดต่อผ่านแอป TikTok นะครับนำมาประกวดเราก็จะมีเงินรางวัลให้เหมือนกันนะครับลำดับที่1ที่2ที่3เหมือนกันนะครับรวมมูลค่ากว่า 6,000 บาทเหมือนกันรวม2กิจกรรมแล้วรวมรางวัลมูลค่ากว่า 12,000 บาทนะครับสำหรับชมรม IT and E-Sport ของเราค่ะสำหรับท่านใดที่สนใจนะคะเข้าร่วมชมรม IT E-Sport นะคะเชิญได้ซื้อสุดท้ายเลยนะคะที่มีพี่ใส่เสื้อสีแดงนั่งอยู่นะคะครับตรงรถคันสีแดงนี่นะครับเชิญชวนทุกคนเลยนะคะครับขอบคุณมากครับดีมากเลยรู้ไหมเนี่ยๆพี่จะบอกให้ฟังเลยว่าแบบตอนนี้นะยูทูบเบอร์เต็มบ้านเต็มเมืองเลยรวยกันภาษากินเขาซื้อกับมีบ้านหลังละสิบล้านกินเขาคนเบิ้งซื้อเอายอดวิวเนี่ยโอ้โหชมรมนี่ดีมากเลยนะครับรับแข่ง ROV นะเวลาสตรีมเกมนะตอนนี้สตรีมเกมเนี่ยสตรีมเกมให้คนดูทั่วโลกเนี่ยยูทูบมันจ่ายเงินเนี่ยอย่าไปดูถูกเขานะนะครับตอนนี้พี่โอนี่ก็ไล่ลงยุดลง YouTube นะมา2เดือนเนี่ยแค่ร้องเพลงเฉยๆเนี่ยแล้วก็อัดจาก TikTok ไปแล้วก็ไปลง YouTube ตอนนี้พี่โอมีรายได้วันละ100กว่าบาทอีก10กว่าปีเนี่ยเป็นคนแก่แล้วไปเล่นมันจะเหมือนป้ายายดารินเห็นมั้ยยายดารินเนี่ยยายป้าที่มาดีกีตาร์นะเขาได้ดอกไม้จาก TikTok วันนึงประมาณ 2,000 บาทนั่นน่ะครับอ้าวเชิญครับอีกเชิญครับอยู่ไหนอีกมีป้างหมดยังยังไม่หมดนะยังเหลืออีกนะพี่บอกว่ายังเหลืออีกนะหมดแล้วเหรอเฮ้ย8ชมรมนะอาจารย์อ๋อโอเคตอนแรกนึกดูแบบเอ้ยมันบ้าหรือเปล่าพวกนี้เออเราไม่รู้จักเลยไม่รู้จัก YouTube อ่ะเออไม่รู้ว่าลงยังไงเข้าไปลงแบบไหนวะตอนหลังเนี่ยเออต้องไม่ได้ต้องลงทุกวันเนี่ยต้องลงทุกวันคุณอาทิตย์นนท์สูงด้วยนะครับตอนนี้พี่โออยู่สันติชันตพลนะครับสันตพลนะครับตามมาได้นะครับฝันเส้นสุดท้ายตอนตะวันบ่ายคล้อยลงมาลงมือฆ่าเด็กตาดำดำศรัทธาสลายความเป็นตายไร้เรียบเป็นชาถ้าเครือทั้งนี้ยิ่งนานเหี่ยวไกลปืนเหยียบศพฆ่าไปคว้าเงินข้ามความจนที่ฉันนี้นาปากตีนทีเรื่อยมา
ันแทงแหลกกล้ากระทงไม่เคยลีดีใจผู้ใดแรงมาเราก็แรงไปขัดแข่งแย่งชิงก้อนเงินจนพบกับนายผู้มากลายด้วยบารมีเงินยิ่งใหญ่ข้าเพื่องทุกคนต้องกุมหัวเมื่อผมตามตัวรับใช้นายเป่าหูตู้ควางทางเดินนายส่งไปสู่ความตายชื่อเสียงของฉันเลื่องลือศพแรกผ่านไปศพสองศพสามค่อยๆผ่านไปลงผิดคิดภาคภูมิใจก่อนเดินมาถึงวันนี้สำหรับนักศึกษาที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนนะครับยังไม่ลงทะเบียนชมรมนะครับด้านนอกนะครับก็มีเจ้าหน้าที่คอยลงทะเบียนให้น้องๆได้ร่วมชมรมนะครับเชิญด้านนอกเลยนะครับทานข้าวเสร็จก็แนะนำเพลงได้ฟังเพลงกันไปด้วยนะครับอ๋อใกล้จะหมดเวลาแล้วงั้นตกลงตีนไปตายซะเถอะหันปืนเข้าหาหัวนายเหนียวไกลแล้วฉันลงใจได้กลิ่นไอของความดีงามฝากตัวรับใช้นายเป่าหูผู้ควางทางเดินนายส่งไปสู่ความตายเสียงของฉันเลื่องลือศพแรกผ่านไปศพสองศพสามค่อยๆผ่านไปลงผิดคิดภาคภูมิใจก่อนเดินมาถึงวันนี้นี่คือครั้งหนึ่งที่ภูมิใจว่าฉันยังเป็นมนุษย์ใจลอยล่องไปแสนไกลขอตกตายด้วยมือตัวเองเพลงที่แนะนำขึ้นมานะครับก่อนที่จะขึ้นมาเล่นนะครับก็ฝากประชาสัมพันธ์ไปทางบ้านด้วยนะครับสำหรับลูกๆหลานๆหรือว่าบุคลากรทางการศึกษาที่ยังไม่ได้ยังหาที่แบบยังพอมีที่นั่งเรียนอยู่นะครับยังเหลืออยู่นอกจากเนาะยังเหลืออยู่นะฮะไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรปอบัณฑิตครบยังครบแล้วปอไม่ใช่หมายถึงว่ายังมีที่นั่งให้เขามาเรียนได้ไหมเต็มหมดนะครับปีนี้เต็มแล้วนะครับปีหน้านะครับนะครับนะคุณอาทิตย์นนท์สูงนะครับชื่อในเฟซเขาเป็นญาติกับคุณหมอเพื่อนผมเองเนี่ยเขาถามมึงทำอะไรเนี่ยนะเขาไม่รู้ว่าผมมาด้วยนะฮะนะครับนี่คงจะเป็นเรียนนิติศาสตร์ใช่ไหมครับน่าจะเรียนนิติศาสตร์นะครับอาจจะเป็นน้องที่มาเรียนนิติศาสตร์นะฮะเหมือนหลานชายพี่เหมือนกันร้องเรียนนิติศาสตร์นะก็เป็นตำรวจแล้วก็เป็นเรียนไปด้วยนะฮะอ่ะนะครับฟังเพลงไปด้วยนะครับเรามีอยู่ที่นี่เรามีอยู่4คณะนะครับเนี่ยคณะนะครับเป็นสอนระดับปริญญาตรีนะครับแล้วก็
แล้วก็ปริญญาโทนะฮะแล้วมีประกาศนียบัตรเขาเรียกอะไรนะปอบัณฑิตนะฮะปอบัณฑิตปอบัณฑิตนี่รับได้สำหรับบุคลากรที่ไม่ใช่ครูรับได้30คนนะฮะ30คนนะครับแบบเจ้าหน้าที่ธุรการที่อะไรที่อยู่ในโรงเรียนเนี่ยนะฮะแต่ว่าเขาไม่มีวุฒิครูก็มาเรียนได้แต่รับแค่30นะครับส่วนครูที่เป็นครูอยู่แล้วนะครับเป็นครูอยู่แล้วแต่ไม่มีวุฒิครูอย่างจบศึกษาศาสตร์บัณฑิตมางี้ฮะศึกษาภาษาบัณฑิตต้องมาเรียนปอบัณฑิตให้เป็นครูศาสตร์ถูกปะใช่มาเรียนเอาปอบัณฑิตให้ไปเป็นให้มีวุฒิครูว่างั้นเถอะพี่โอเข้าใจถูกพี่โอเข้าใจถูกละนะครับโอเคนะครับเรารับได้ปีละ150ท่านนะครับรวมแล้วมีที่นั่งให้เรียน180ท่านต่อปีนะครับนะครับแล้วก็ไม่ต้องห่วงละอาคารเรียนนี่อย่างนี้เลยนะครับมีลิฟต์ขึ้นนะไม่ต้องเดินโอ้ยไม่เหมือนผมไปเรียนมมส.เนี่ยวิไลพละอย่าหาว่างั้นนี่เลยจบมมส.วิไลพละครับเดินขึ้นไปเรียนชั้น4ครับพักเที่ยงเนี่ยเพื่อนก็ไม่ชวนไปทำอะไรเพื่อนชวนไปกินข้าวแล้วก็ไปดูมวยแล้วก็มีกินเบียร์ด้วยอันไหนกินเบียร์เข้าไปเท่านั้นมึงเอ้ยเดินขึ้นชั้น4แทบหายเมาเลยนะฮะนี่ขอบคุณนะครับคงเคยสร้างมาในโจทย์นั้นใดที่เธอจะคืนกลับมาอย่าห่วงใยและเวทนาเหมือนกลัวว่าฉันจะตายถ้าเธอมาไม่มาทั้งใจรับไปซะดีกว่าครึ่งกลางครางขาเอามาให้ว่าแต่อย่าสงสารไม่เคยต้องการคนมาเห็นใจอยากไม่ตายจะอยู่กันไปก็เท่านั้นหากอยู่กับเขาไม่มีอยู่อย่างกับฉันเขาจะเจ็บและช้ำพอกันเมื่อรู้ว่าเธอปันใจกลับไปเสียดีกว่าครึ่งครางข้างขาเอามาให้ใครไม่รักไม่ว่าแต่อย่าสงสารไม่เคยต้องการคนมาเห็นใจยังไม่ตายจะอยู่กันไปก็เท่านั้นหากอยู่กับเขาย้ายกับฉันให้เธอรักเขานานๆที่มันผ่านมาให้แล้วไปอย่าแบ่งใจมันรักดูแล้วต้องของมันเขาจะเจ็บและช้ำพอกันเมื่อรู้ว่าเธอปันใจแสนจะเจ็บและช้ำไปนานรู้ว่าเธอปันใจเธอปันใจแล้วครับเ
ชิญนะครับตอนนี้ก็เป็นหน้าที่เป็นคิวของปอโทก็มาทานข้าวแล้วนะครับเชิญนะครับเชิญนะครับเชิญนะครับเดี๋ยวฟังเพลงสบายๆไปเรื่อยๆกันเนาะThank you.
ใจคนนั้นเขาทำใจเธอให้เปลี่ยนแปลงไปจากใจเพราะใจเธอทำให้เศร้าบอกความจริงฝากไปของใจใครคนหนึ่งคอยคะหนึ่งรับแต่เธอจงมันคงแน่นอนหากคลายคลอนจากลาน้ำตาฉันคงล้นเอ่ยความจริงเถิดนะฉันมาเอาใจเพียงเธอคอยพบเธอละมุนาหากวันนี้เขาคงทำเธอผิดหวังวันนั้นฉันยังมีชีวิตอยู่จะดูแลปลอบใจให้เธอลืมความหลังใจฉันยังรอเธอไม่ห่างจดจำคำนี้ฉันมีคำเดียวที่บอกจะใจฝากกายคลายดวงใจให้วันจะรอคอยแต่เธอรักเธอคงมั่นคอยนับวันให้เธอกลับมLong, long, 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 long
ชคตกลงลาทะเลใจทุกชีวิตที่รดคนหาแต่จุดหมายใจในร่างกายกลับไม่เจอทุกที่เกิดซ้ำเพราะใจนำพลําเพ้อหัวใจให้เธอก็เป็นสุขสวัสดีครูอ๋องนะฮะครูอ๋องสร้างคอมไปรายการกิ๊กดูสงครามเพลงนะครับไปเงาเสียงเทียรี่นะฮะผมไปแข่งกระดาวคำมินมานะฮะโดนแป้งมาซะเละเลยนะเป็นรอบชิงชนะเลิศระหว่างอุตรดิตถ์กับอยุธยานะครับร้านที่22นะฮะวันนั้นก็ไปที่รายการกิ๊กดูสงครามเพลงเดี๋ยวผมร้องเพลงเทียรี่ให้ฟังนะฮะชุดเดียวกันกับทะเลใจนะI'm not afraid to die.
ำใจให้ฉันไม่เคยลืเทียรี่ไม่พูดนะอีกสักเพลงแล้วกันนะฮะเอาเพลงที่ไปโดนแป้งมาแล้วกันฝากทั้งบ้านด้วยนะครับอันนี้ก็ผมก็มาร้องเพลงให้กับทางวิทยาลัยสันตพจน์นะครับก็ขอให้ทุกท่านนะครับทางบ้านเมื่อวานนี้ทางบ้านถูกหวยกันบ้างไม่ใช่ทางบ้านหรอกที่วิไลนี่แหละเมื่อวานบอกไป40นะฮะแหม405ครับเลขออกครับแหมไอ้5ไม่น่าเลยน่าจะออก504นะได้ค่าน้ำมันกลับบ้านเลยนะไปในรายการกิ๊กดูสงครามเพลงนะครับในร้านที่22นะฮะระหว่างอุตรดิตถ์กับรอบชิงชนะเลิศระหว่างอุตรดิตถ์กับอยุธยานะฮะเชิญครับตรงนี้ครับตรงนี้นั่งสบายครับนั่งสนุกลุกนั่งสบายอาจารย์ก็อยู่ฝั่งโน้นเมื่อวานนี่ขอเพลงไป3เพลงอยู่ฝั่งโน้นนะวันนี้ไม่มานั่งตรงนี้เลยนั่งตรงนี้ไม่ได้กลัวเสียติ๊บอีกเหมือนกันสามพระค
ทนได้พ่อก็แค่แม่ไม่สบายน้องทิ้งชายไว้กำลังมาฉันรักความที่เธอจดนี่หรือคนสังคมรังเกียจช่วยผู้ชายระบายความเครียดสิบร้อยพันยันรัฐมนตรีเป็นตัวงานที่อาจนำเป็นนางงามผู้กระจกน้ำตาตกหัวอกเธอล้มเหลวใครจะรู้ใครจะเห็นใครจะเป็นผู้เห็นใจใครจะมาคิดจริงใจผ่านเลยไปไม่จริงจังน้ำตาหนองนึกสองแก้มสายลมแช่พัดผ่านมานาฬิกาบอกเวลาดังเตือนว่าเลยเวลานอนทอดถอนใจวิวบ้างนะฮะเขาเบอร์ไป2ล้านวิวไม่ประมาณ10เพลงเนี่ยของฉันนั้นคือเงินกลับละเมื่อสิ้นเดือน
เทโกเสื้อยืดสีดำซอมซอต้องไปคู่ใจจนไกลโฮวันจะเลี้ยงลูกน้อยเธอโตส่งเสียให้เจ้ามีวิชาดังทางข้าวราตรีจบบินลายดีนานมารอดพ้นกฎหมายทุกคราอันนี้จะเหมือนยินได้ใจบาปกรรมนั้นคงตามทันวันนั้นฉันฆ่าคนตายปล้นเขาเข้าคืนขัดใจฉันจึงล็อกไว้ในทันว่าแต่ศาลกับพี่ที่เคารพฉันขออบลูกเมียด้วยอาลัยพร้อมสอนไว้ก่อนตายเจ้าจงพับถุงขายไว้ซื้อกินกอดลูกน้ำตาไหลรินแววยินลูกน้อยร้องจ้าเจ้ายังไม่เข้าใจดอกนาพ่อโดนฟาดกลายี่สิบเอ็ด
จึงได้กินปลาทูกีฬาตีกอล์ฟลงภูสนามรูรูป่าเขาบ้านไหลโอ้ยของนั้นบ่แน่ยุคมันบ่นานสงสารเอาแต่ลูกหลานคนฟังนิทานเรื่องคนวันนี้ก็เดี๋ยวมีโอกาสมาร้องเพลงให้พี่ๆน้องๆได้ฟังกันนะครับกับสันตพลนะครับตอนนี้ฝนตกหยุดแล้วเมื่อกี้ฝนตกหนักเลยนะครับฝนนะครับฮะเดี๋ยวเองแล้วโอ้ว่าอยู่มาอยากแจมใช่ไหมมาเล่นเลยเดี๋ยวมาเลยได้ได้เนี่ยเอกดนตรีป่ะเนี่ยเนี่ยตอนนี้สอบเช็คก่อนถูกขออนุญาตขึ้นแจมสักนิดหนึ่งนะฮะไม่ขนาดเลยก็ไม่เอาขึ้นมา
ช็ค1 2อ่ะขออนุญาตนะฮะช้าๆนะครับแจ๊สสักเพลง2เพลงนะฮะเพลงต่อไปก็แล้วกันฮะI'm not afraid to die.
ินเท่าก็ลบหัวมองทำแค่นี้แต่น้ำตาอยากสิจับตาจ้องอีอันทั้งนอกสิไปไหนเจ้าได้ลาพนักไม่คุ้นเคยสิพูดไปได้บอกกันได้สิขอไปเคียงกายขันเจ้าบ่มีใครขันได้นางมาเคียงข้างสิขอหักนางไปจนแก่โปรดรับใช้เอาไว้แน่สิดูแลบ่ละเลยสิคอยถนอมสองเจ้าจนแม่ตายแม่ขี้ดินหัวไปมันหักใจให้ยังบ่เศร้าขอสองเพลงนะฮะขอบคุณมากครับที่ให้ขึ้นมาแจมนะฮะขอบคุณครับโอ้ขอบคุณในช่างบอยเนี่ยอาจารย์บอยเนี่ยเนี่ยถ้าไม่มาดูให้พี่โอเนี่ยไม่ออก2ตัวเลยเนี่ยอันในช่วงท้ายก็ยังฟังเพลงได้สบายๆกันนะฮะเมื่อกี้ก็ผ่านไปแล้วกันเนาะนะครับน้องๆนะครับเอกดนตรีที่ราชภัฏฯก็มาเรียนปบัณฑิตที่นี่แหละนะครับมาเรียนปบัณฑิตที่ชันตพลอย่างนี้นะครับอีกปีครึ่งว่างั้นดีเลยนะครับฟังเพลงอะไรไหมฮะชอบเพลงอะไรเป็นพิเศษไหมครับหมดเวลาถ้าทางจะขอนานคิดกูจะเล่นได้ไหมวะยังทันยังทันเอาเพลงอะไรดีจะไปเป็นของคนอื่นเราจะคุยกันทั้งคืนจนชั่วฟ้าสางตั้งแต่วันที่เราได้พบทุกเรื่องทุกอย่างอย่าปล่อยให้ตกให้ลงไปทุกอย่างในใจที่ดวงดวงวันจะรุ่งพรุ่งนี้ไม่เจอแล้วสิ่งที่มีก็แค่เพียงภาพความหลังย้ำภาพที่เธอกับเขาก้าวเดินจากฉันไปอีปล่อยให้ความเจ็บร้าวใจทิ้งอยู่ที่ฉันโปรดมองที่ตาฉันให้ลึกลงไปเธอจะรู้เธอจะเห็นแววตาอ่อนมองได้โปรดพูดความจริงให้ฉันได้ยินว่ารักเขาจริงก่อนที่จะไปให้ฉันได้ซึ้งได้ทราบอีกครั้งต่อมาฉันจะไปไม่ขวางทางใครไม่แค้นในใจเธอคิดเธอมีอะไรกับเขาหรือยังถ้ามีฉ
ฉันก็คงต้องขอให้เธอและเขาโชคดีให้รักกันจริงเอาไว้พรุ่งนี้พรุ่งนี้บอกเขาไปเล่าความจริงกับเรื่องของเราว่าเธอรักสิ้นรักฉันหมดแล้วเคยไปรายการกิ๊กดูสงครามเพลงนะครับแล้วก็พี่ตั๊กนะครับเป็นกรรมการให้นะที่เราเห็นในทีวีตัวเขาดำๆนะผมอยากจะบอกว่าตัวจริงเขาเนี่ยดำจะสวยนะฮะก่อนที่ดวงตะวันจะรุ่งรุ่งมีไม่เจอแล้วสิ่งที่มีก็แค่เพียงภาพความหลังยำทางที่เธอกับเขาก้าวเดินจากฉันไปที่ปล่อยให้ความเจ็บร้าวใจทิ้งที่ฉันโปรดมองที่ตาฉันมองให้ลึกลงไปเธอจะรู้เธอจะเห็นแววตาอ่อนวอนได้โปรดพูดความจริงให้ฉันได้ยินว่ารักเขาจริงก่อนที่จะไปให้ฉันได้ซึ้งได้ทราบอีกครั้งฉันจะไปไม่ความทางใครไม่แค้นในใจเธอคิดยังเธอมีอะไรกับเขาหรือยังถ้ามีฉันก็คงต้องขอให้เธอและเขาโชคดีให้รักกันจริงเอาไว้พรุ่งนี้พรุ่งนี้บอกเขาบอกไปเล่าความจริงกับเรื่องของเราว่าเธอนั้นสิ้นรักฉันจริงให้ฉันได้ยินว่ารักเขาจริงก่อนที่จะไปให้ฉันได้ซึ้งได้ทราบอีกครั้งต่อมาฉันจะไปไม่ความทางใครไม่แค้นในใจเธอคิดเธอมีอะไรกับเขาหรือยังถ้ามีฉันก็คงต้องขอให้เธอและเขาโชคดีให้รักกันจริงเอาไว้พรุ่งนี้พรุ่งนี้บอกเขาบอกไปเล่าความจริงกับเรื่องของเราว่าเธอนั้นสิ้นรักฉันแล้วที่เธอจากไปเป็นของคนอื่นเรามีนักร้องหญิงมาด้วยแต่ยังไม่ได้ร้องให้เลยนะนักร้องหญิงจะร้องนะนักร้องหญิงไม่ร้องโอเคนะครับในช่วงท้ายๆแล้วกันเนาะนะครับมีเพลงจะนำไหมฮะช่วงท้ายๆแล้วกันนะครับก็ใจโดยไม่รู้จบตั้งแต่วันที่ฉันพบเธอจนบัดนี้แรงที่ฉันพบรักแรกเธอแรกที่เธอยังมีใจให้ทั้งที่เธอยังมีเขาอยู่อ้อมอกเธอจนแสนละมุนอบอุ่นเหลือเกินหากเธอเมินเดินนี้ฉันไปใจขาดร้อนกอดฉันไว้อย่างนี้นานๆบอกว่ารักว่ารักฉันก่อนเธอยังอาทรฉันหรือเปล่าสามสองรักเป็นรองสองจิตสองใจเธอจะเลือกใครกลัวใจนักรักเกินร้อยจะถอยยังไงยกทั้งใจให้แล้วเลยกลัวฉากสุดท้ายกลัวใจกลัว
กลัวจะต้องร้องไใจเธอยังอาทรฉันหรือเปล่าสามสองรักเป็นหนึ่งรักสองจิตสองใจเธอจะเลือกใครกลัวใจนักรักเกินร้อยจะถอยยังไงยกทั้งใจให้แล้วเลยกลัวจากสุดท้ายกลัวใจกลัวกลัวจะต้องร้องไห้รักเกินร้อยจะถอยยังไงยกทั้งใจให้แล้วเลยกลัวจากสุดท้ายกลัวใจกลัวกลัวจะต้องร้องไห้ขอบคุณนะครับก็ต้องขออนุญาตนะครับล่ำลาด้วยเวลาเพียงเท่านี้แล้วกันเนาะนะครับแล้วก็โอกาสหน้านะครับเดี๋ยวมาร้องเพลงให้ฟังนะครับขอบคุณทางสันตพลด้วยนะครับสันตพลที่ฝากไว้ทางบ้านด้วยนะครับสันตพลอุดรธานีนะครับก็ยินดีต้อนรับนะครับเรามีที่นั่งให้กับนักเรียนนักศึกษานะครับปบัณฑิตนะครับปบัณฑิตมีปบัณฑิตมีปริญญาตรีแล้วก็มีปริญญาโทนะครับสี่สาขาเลยปริญญาโทเนี่ยไม่ว่าจะเป็นวิทยาศาสตร์นิติศาสตร์แล้วก็บริหารธุรกิจแล้วก็การศึกษามหาบัณฑิตเลยนะครับแล้วก็ยังมีหลักสูตรปบัณฑิตปบัณฑิตสำหรับท่านที่เป็นครู150ท่านต่อปีนะครับบุคลากรทางการศึกษาแต่ยังไม่มีวุฒิครูนะครับแล้วก็อีก30ท่านสำหรับบุคลากรในสถานศึกษาแต่ไม่ได้เป็นครูนับอีกปีละ30ท่านรวมทั้งหมดมีที่นั่งอยู่ทั้งหมด180ที่นั่งนะครับสำหรับวันนี้ก็ขออนุญาตล่ำลาด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวมาพบกันใหม่ในช่อง YouTube นะครับฝากกดติดตามใน YouTube ด้วยนะครับเดี๋ยวกลับไปรีรันใน YouTube นะครับขอบคุณมากนะครับ